โอเคครับสำหรับบทถัดมานะครับจะเป็นบทสั้นๆก็คือในเรื่องของสมดุลสถิตนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า mechanical static นะเวลาเราไปอ่านในหนังสือถ้าเราได้ถ้าเราเห็นคำว่า static นะแปลว่ามันคือคำว่าสมดุลนะ mechanical staticบทนี้จะว่าด้วยการเกิดสมดุลในทางกลศาสตร์ซึ่งจะมีอยู่2แบบ2อย่างก็คือ1ไม่เคลื่อนที่2ไม่หมุนนะครับทีนี้ในบทนี้ชื่อก็บอกว่าเป็นสมดุลสถิตนะสมดุลสถิตแปลว่าอะไรคำว่าสถิตแปลว่าอะไรสถิตแปลว่าอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งนะครับถ้าเกิดว่ามันเคลื่อนที่เรียกว่าสถิตไหมไม่สถิตนะฉะนั้นอ่ะคือสมดุลโดยปกติเนี่ยถ้าในกฎข้อที่1ของนิวตันอ่ะซิกมา F เท่ากับ0ซิกมา F เท่ากับ0เนี่ยนะครับซิกมา F เท่ากับ0ในกฎข้อที่1ของนิวตันเนี่ยมันมี2แบบนะก็คืออยู่นิ่งกับไปด้วยความเร็วคงที่ทั้งคู่เนี่ยเรียกว่าสมดุลเหมือนกันนะครับแต่ของข้างบนเนี่ยนะครับในกรณีที่ซิกมา F เป็น0ปุ๊บวัตถุมันอยู่นิ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นการสมดุลสถิตนะครับในบทนี้ก็คือเราจะไม่พิจารณาในกรณีที่วัตถุไปด้วยความเร็วคงที่นะครับเดี๋ยวหลังๆในจันจะไปเร็วหน่อยนึงนะเพราะว่าของเราเหลือเวลาอีกที่เทศเนี่ย 2-3 อาทิตย์เองนะครับต้องสอบไฟนอลแล้วสอบไฟนอลเร็วมากเทอมนี้รู้สึกว่ามันสั้นยังไงพี่กวนนะครับเดี๋ยวค่อยนัดสอนเดี๋ยวค่อยนัดสอนชดอีกทีนึงนะเพราะวันนั้นเพราะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจันไม่ว่างอ่ะโอเค ในหัวข้อนี้ จะมี2หัวข้อหลักๆก็คือเริ่มต้นเนี่ยจะมารู้จักกันก่อนนะว่าจุดศูนย์กลางมวลนะครับจุดศูนย์ถ่วงเนี่ยมันคือจุดอะไรโดยปกติเนี่ยจะตัวจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยเราใช้กันค่อนข้างจะบ่อยมากซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยที่เราเรียกเป็นจุดศูนย์กลางมวลนะโดยปกติทั่วๆไปเวลาเราใช้เนี่ยเราใช้แทนที่จุดที่มันรวมมวลของวัตถุทั้งหมดครับแต่ว่าเวลาเราเขียนเจ้าตัวเวกเตอร์ของแรงเนี่ยสมมติว่าเรามีวัตถุมวล m อยู่นะเจ้าตัวกล่องมวล m อยู่ปุ๊บแล้วก็บอกอาจารย์ก็บอกว่าเอาเวลาเขียน Peabody Diagram นะขั้นแรกคือต้องหาอะไรก่อนหาจุดศูนย์กลางมวลก่อนนะครับก็คือวิธีการก็คือลากเส้นทแยงมุมตัดกันนะครับปุ๊บอาจารย์ก็จะบอกว่าเอาตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางมวลฉะนั้นเจ้าตัวน้ำหนักเนี่ยมันจะกระทำที่จุดศูนย์กลางมวลนะครับเจ้าตัวแรงปฏิกิริยาในตั้งฉากก็จะทำที่จุดศูนย์กลางมวลแต่ว่าแรงเสียดทานไม่ใช่นะแรงเสียดทานกระทำที่ผิวนะครับทีนี้ไอ้เจ้าตัวจุดศูนย์กลางมวลในที่นี้เราจะมาดูว่าแล้วหลักการในการหาจุดศูนย์กลางมวลนั้นเนี่ยมันหายังไงนะครับแล้วจะมีอีกคำหนึ่งก็คือซึ่งเราไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ก็คือคำว่าจุดศูนย์ถ่วงนะครับจุดศูนย์กลางมวลใช้คำว่า cm center of mass จุดศูนย์ถ่วงใช้คำว่า cg นะครับ g เล็กบางหนังสือใช้ตัวเล็กนะบางหนังสือใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ครับ center of gravity เราจะมาดูว่า2อันเนี้ยมันคืออะไรแล้วต่างกันยังไงนะครับหัวข้อที่2ก็คือจะว่ากันด้วยการสมดุลของวัตถุแข็งเกร็งนะครับสมดุลต่อการเคลื่อนที่แล้วก็สมดุลต่อการหมุนนะครับเราจะว่าด้วยสมดุลของการ2แบบก็คือสมดุลต่อการเคลื่อนที่คอทอย่อมาจากคอเคลื่อนที่นะแล้วก็สมดุลต่อการหมุนนะครับสมดุลต่อการเคลื่อนที่
ในที่นี้เราจะพูดถึงในกรณีที่มันหยุดนิ่งนะครับหยุดนิ่งถ้าหยุดนิ่งก็แปลว่ามันอยู่ในสภาวะเขาเรียกว่าสถิตนะครับไม่มีการเคลื่อนที่ใดๆทั้งนั้นสมดุลต่อการหมุนในที่นี้ก็คือแปลว่ามันไม่หมุนอ่ะนี่คือหลักๆที่เราจะเรียนกันในบทนี้นะครับยิ่งเรียนคนยิ่งน้อยก่อนหน้านี้เต็มตอนนี้ไม่ถึงครึ่งละดับไปหมดแล้วอ๋อคะแนนออกยังนี่จานไม่รู้เรื่องเลยคะแนนประกาศยังผมไม่รู้เรื่องคนที่ออกก็สอบก็เป็นคนจัดการแต่เขาประกาศก่อนที่ก่อนจะถึงสอบมิดเทอมอ่ะไม่ใช่สอบไฟนอลอ่ะเดดไลน์เมื่อไหร่เดดไลน์วันไหนดรอป12ใช่ไหมอ่าโอเคก่อน12ก็ได้รู้ชัวร์อ่ะโอเคนะครับมาถึงหัวข้อแรกเลยแล้วกันเนาะไม่ให้การเสียเวลาครับเรารู้จักคำว่าจะตัวจุดศูนย์กลางมวลกับจุดศูนย์ถ่วงก่อนนะครับจะตัวจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยมันหมายถึงจุดที่เหมือนกับว่าเอาอนุภาคทั้งหมดเนี่ยไปรวมกันที่จุดหนึ่งก็คือจุดที่มันรวมมวลทั้งหมดของระบบนั่นเองนะครับถ้าอะไรก็ตามเนี่ยที่เราจะรู้ได้ไงเอ่ยว่าตรงนั้นอ่ะเป็นจุดศูนย์กลางมวลวิธีการง่ายที่สุดก็คือถ้าเราออกแรงกระทำแล้วเนี่ยถ้าอะไรก็ตามเนี่ยที่เราออกแรงกระทำผ่านจุดศูนย์กลางมวลแนวของแรงผ่านจุดศูนย์กลางมวลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวัตถุมันจะไม่หมุนนะครับวัตถุมันจะไม่หมุนนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าออกแรงกระทําแล้วแนวของแรงเนี่ยผ่านจุดศูนย์กลางมวลแล้ววัตถุจะไม่หมุนวัตถุมันแค่จะเลื่อนเฉยๆนะครับวัตถุจะเกิดการเลื่อนแต่จะไม่หมุนเหมือนรูปตรงนี้นะครับรูปนี้ก็คือเป็นแท่งไม้ธรรมดานะถ้าสมมติว่าเขาวางบนพื้นนะครับวางบนพื้นให้พื้นอันนี้มันมีความฝืดสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะพื้นฝืดนะครับถ้าเราออกแรงดันเจ้าตัวแท่งไม้แท่งนี้ที่จุดศูนย์กลางมวลพอดีเป๊ะเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยมันก็จะแค่เลื่อนเฉยๆนะครับเลื่อนเฉยๆโดยที่มันไม่หมุนแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่เราออกแรงไม่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลครับสมมติว่าออกแรงที่ตำแหน่งนี้แล้วกันเนาะนะครับนี่คือจะตัวจุดศูนย์กลางมวลถ้าเป็นวัตถุที่มันสม่ำเสมอนะจุดศูนย์กลางมวลอย่างนี้ก็คือเส้นทแยงมุมที่เราลากจากมุมที่มันอยู่ทแยงกันนะครับแต่บังเอิญว่าเจ้าตัวแท่งเนี่ยมันเป็นแท่งค่อนข้างจะยาวจะลากเส้นทแยงมุมลำบากแค่นั้นวิธีการง่ายสุดคือสมมุติว่าถ้าเกิดว่าวัตถุอันเนี้ยมันเป็นกล่องแล้วกันเนาะนะครับก็ตัวจุด CM เนี่ยก็คือประมาณนะประมาณอยู่ที่เส้นทแยงมุมที่มันตัดกันนะครับเอาง่ายๆคือถ้าออกแรงผ่านจุด CM แล้ววัตถุจะไม่หมุนวัตถุจะเคลื่อนที่อย่างเดียวเคลื่อนที่แนวตรงอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าแรงที่กระทำเนี่ยมันไม่ผ่านจุด CM จะทำให้เกิดการหมุนนะครับสำหรับคนก็เหมือนกันนะคนก็มีเจ้าตัวจุด CM เหมือนกันนะประมาณอยู่ที่สะดือนะประมาณอยู่ที่สะดือนะครับอ
ฉะนั้นเวลานักมวยเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาไปเตะตัดขาเนี่ยทำไมเราถึงล้มอ่ะเพราะว่าแรงไปกระทำที่อะไรเอ่ยไม่ได้ผ่านจุด CM นะเราก็จะล้มนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามในที่จุด CM ตัวเนี้ยมันเลยขาของเราเลยตำแหน่งขาของเราเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยเราจะล้มถ้าสมมติว่าเรายืนปุ๊บแล้วเราเอียงตัวเอียงตัวเอียงตัวถามว่าเอียงได้มากแค่ไหนอ่ะไม่ว่าจะเอียงไปข้างหน้าหรือว่าเอียงไปข้างหลังมันขึ้นอยู่กับว่าเวลาเราเอียงตัวไปเนี่ยไอ้เจ้าตัวสะดือของเราแนวของสะดือของเราเนี่ยนะครับลากลงมาที่ผิวโลกเนี่ยมันเลยขาเราไปหรือยังมันเลยจุดหมุนเราไปหรือยังถ้าสมมติว่านี่อาจารย์วาดแบบตลกตลกนะเนี่ยเราพยายามจะเอียงตัวไปนะครับเอียงตัวไปข้างหน้าหรือว่าก้มไปข้างหน้าปุ๊บสะดือเราสมมติว่านี่มือเรานี่สะดืออยู่แถวๆนี้ถ้าเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่เจ้าตัวสะดือของเราเนี่ยหรือว่าจุด CM ของเราเนี่ยมันเลยตำแหน่งขาของเราไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยเราจะล้มฉะนั้นเราก็เอียงตัวได้นะแต่เอียงตัวได้ในระดับหนึ่งแต่ละคนจะเอียงได้องศาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความยาวความสูงของเราอะนะครับถ้าเรายิ่งตัวสูงปุ๊บก็แปลว่าจุด CM ก็จะเป็นไงด้วยมันก็จะยิ่งอยู่สูง นะครับมุมที่เขาเอียงได้เนี่ยก็จะเอียงได้น้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนตัวสั้นปุ๊บเนี่ยจะจุด CM เป็นไงก็อยู่ต่ำใช่ปะเอาอยู่ต่ำปุ๊บก็เอียงตัวได้เยอะนั่นคือข้อดีของคนที่ตัวไม่สูงนะครับคนตัวสูงก็จะล้มง่ายนะครับก็เหมือนกับรถยนต์ไงรถยนต์ถ้าสังเกตนะรถสายแว่นทั้งหลายเนี่ยรถยนต์นะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะรถสายแว่นทั้งหลายเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาเรียกว่าโหลดอะไรโหลดเตี้ยโหลดไปทำไมอ่ะเตี้ยเพื่อที่ทำให้จุดอะไรให้จุด CM ของมันเนี่ยอยู่ต่ำพอจุด CM อยู่ต่ำเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเข้าโค้งโอกาสที่จะพลิกเนี่ยมันจะน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดอีกกรณีแบบสุดตรงอันหนึ่งไอ้เจ้าตัวรถบัสอ่ะถ้ารถบัส1ชั้นกับ2ชั้นอันไหนปลอดภัยกว่าถ้าขับด้วยความเร็วเท่ากันนะ1หรือ2ชั้นเนาะถ้าเกิดว่าเรารู้จักจุด CM คำความหมายของคำว่าจุด CM คือมันเกี่ยวข้องกับการล้มหรือไม่ล้มของเจ้าตัววัตถุเนี่ยถ้าเกิดว่ายิ่งรถสูงๆเนี่ยแปลว่าจุด CM มันเป็นไงด้วยมันก็สูงด้วยพอมันสูงปุ๊บเนี่ยโอกาสที่มันจะเลยเจ้าตัวจุดหมุนไปเนี่ยเป็นไงมันก็จะเยอะกว่าถ้ามันเตี้ยถ้ามันอยู่เตี้ยๆถ้าจุด CM อยู่เตี้ยๆเนี่ยสมมติว่าจุด CM อันนี้วัตถุหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งอีกวัตถุหนึ่งสมมติว่า CM อยู่แถวๆนี้แล้วกันเสถียรภาพของใครเยอะกว่าไอ้ CM ต่ำๆนะครับเพราะอย่าลืมนะว่าเวลารถเนี่ยเวลามันเข้าโค้งอะไรเนี่ยอย่าลืมว่ารถมันมีโชกนะรถมันเอียงได้นะเอียงได้นิดหน่อยนะครับถ้ามันเอียงไปเยอะๆปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เจ้าตัวจุด CM เนี่ยมันก็จะเลยเจ้าตัวจุดหมุนไปอ่ะมันก็จะมีโอกาสสูงนะครับฉะนั้นรถถ้าเกิดว่าที่ต้องใช้ความเร็วถ้าสังเกตนะรถฟอร์มูล่า1นี่เป็นไงรถแข่งในสนามแข่งเนี่ยเขายกสูงไหมเขายกสูงเท่ากับรถปกติที่เราใช้กันไหมไม่เขาจริงทำให้มันเตี้ยที่สุดต่ำที่สุดเท่าที่เขาสามารถทำได้โดยที่ไอ้เจ้าตัวเครื่องยนต์เนี่ยไม่สัมผัสกับไม่ครูดกับผิวถนนอะถ้าเอารถฟอร์มูล่าวันมาขับในมออแล้วก็ตายเลยพอดีลูกระนาดเต็มเลยใช่ป่ะเออบางลูกระนาดนี่โอ้โหอันใหญ่เบ้อเร่อเลยนะครับถ้าซ้อนกัน2คนนี่แบบว่าท่อนี่กระแทกพื้นเลยใช่ป่ะขนาดคนเดียวก็กระแทกพื้นแล้วนั่งซ้อนกัน2คน3คนนี่กระแทกพื้นใหญ่เลยครับฉะนั้นจะตัวจุด CM เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับไอ้เสถียรภาพวัตถุนะเวลาวัตถุมันเคลื่อนที่ไปนะครับทีนี้สรุปก็คืออันที่เรารู้ตอนนี้ก็คือเจ้าตัวจุด CM เนี่ยคือจุดเอาไว้รวมมวลแล้วก็ถ้าแรงไหนกระทำที่จุด CM นี่วัตถุมันจะไม่หมุนนะครับวิธีการหาเจ้าตัวจุด CM เนี่ยนะครับสมมุติว่าไอ้วัตถุก้อนเนี่ยนะครับ
วัตถุก้อนนี้ทั้งก้อนนะเป็นเจ้าตัวริจิดบอดี้ RB นะครับแล้ววัตถุก้อนนี้มันประกอบไปด้วยวัตถุย่อยๆเล็กๆๆๆๆ M1 M2 M3 แล้วก็ MI ไปเรื่อยๆนะรวมกันเป็นก้อนนี้ก้อนใหญ่ทั้งก้อนนะครับวิธีการหาเจ้าตัวจุด CM นะเนื่องจากว่าเจ้าตัวอันนี้มันมีทั้งมันอยู่ในระนาบของ2มิติเขาไม่ได้พูดถึง3มิตินะนะครับฉะนั้นเจ้าตัวจุด CM เนี่ยมันก็จะมีตำแหน่งในแนวแกน x แล้วก็ตำแหน่งในแนวแกน y นะครับในกรณีที่มันเป็น2มิตินะครับเจ้าตัวจุด CM ตัวนี้ก็จะมี x CM แล้วก็ y CM นะครับเจ้าตัว x CM เนี่ยเขานิยามว่ามันคือมวลนะครับมวลย่อยๆอันที่1เนี่ยแล้วก็คูณด้วยเจ้าตัวตำแหน่งในแนวแกน x นะครับคือ x 1 m 2คูณกับ x 2 m 3คูณกับ x 3แล้วก็บวกไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆจนถึงที่ m เท่าไหร่สุดท้ายมันอยู่ที่ mi ใช่ปะก็คือบวกกับ mi xi แล้วก็หารด้วยมวลทั้งหมดมันคล้ายๆกับค่าเฉลี่ยทวงน้ำหนักมันคล้ายๆกับค่าเฉลี่ยทวงน้ำหนักก็คือจุด cm จะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่มันมีมวลเยอะๆนะครับจุด cm จะอยู่ใกล้กับบริเวณที่มันมีมวลเยอะๆส่วนเจ้าตัว y cmก็จะทำแบบเดียวกันนะถ้าเป็น YCM เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนจาก XI เป็นอะไรเป็น YI แค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่มวลต่อเนื่องมวลต่อเนื่องก็คือมวลของจริงอ่ะถ้าเป็นมวลของจริงก็คือเปลี่ยนจากเครื่องหมาย summation เป็นเครื่องหมาย integrate ถ้าในกรณีที่มันเป็น3มิติก็คือมันก็จะมีเจ้าตัวจุด CM ในแนวแกน X แกน Y แกน Zเจ้าตัว r ตัวนี้คือเวกเตอร์บอกตำแหน่งของเจ้าตัวจุด cm นะถ้าถามเป็นจุดแล้วตอบเป็นขั้วดับอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าถามเจ้าตัวเวกเตอร์บอกตำแหน่ง cm เนี่ยเราต้องตอบให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์นะครับถ้ารูปนี้เป็น3มิติใช่ปะเจ้าตัวจุด cm ในที่นี้เราก็ต้องตอบเป็นขั้วดับนะครับ x cmycm แล้วก็ zcm บางทีเขามีตัวพิมพ์เล็กบ้างตัวพิมพ์ใหญ่บ้างไม่ได้ซีเรียสนะใช้สลับกันได้ไม่มีข้อจำกัดตายตัวถ้าถามจุดเราตอบเป็นขั้วดับถ้าถามเป็นเวกเตอร์บอกตำแหน่งจุด cm เนี่ยเราต้องตอบเป็นมี ijk นะนะมันมีคำว่าเวกเตอร์บอกตำแหน่ง CM แล้วก็จุด CM นะครับตัวนี้ย้ำสักหน่อยหนึ่งนะคือ position vector นะครับ position vector ของจุด CM เดี๋ยววันพฤหัสเราไปเรียนที่เดิมนะวันพฤหัสห้องแถวนี้จะไม่ว่าง
ครับทีนี้มาดูตัวอย่างในสองมิติก่อนนะในระดับเหล่านี้เขาให้สอนแค่ตัวอย่างแบบที่มันไม่ต่อเนื่องนะสำหรับตัวอย่างที่มันต่อเนื่องเนี่ยให้เด็กฟิสิกส์เขาไปเรียนกันนะครับอันนี้ตัวอย่างมีมวลอยู่วางบนระนาบ x y นะครับมวลก้อนที่หนึ่งสองสามนะครับสิ่งที่เขาถามก็คือเขาให้หาเจ้าตัวตำแหน่ง cm นะครับทีนี้เจ้าตัววัตถุของเราเนี่ยอยู่ในระนาบ2มิติใช่ปะฉะนั้นสิ่งที่เขาถามก็คือเจ้าตัว x cm กับ y cm นะครับหา x cm กับ y cm เวลาแทนค่าต่างๆเนี่ยโอเคสมมติว่าเจ้าตัวไอ้3กิโลกรัมตัวเนี้ยขอเรียกเป็น m 1แล้วกันนะแล้วก็4กิโลกรัมข้างล่างเรียกเป็น m 2แล้วก็3กิโลกรัมอีกอันหนึ่งเรียกเป็น m 3ฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราก็จัดการแทนค่านะยกสมการมานะว่าเจ้าตัว x cm สมการว่าไงเอ่ย x cm ก็คือ summation ของ mi xi แล้วก็หารด้วย summation ของ mi นะครับ y cm ก็คือเปลี่ยนจาก x เป็นตัวแปร y แค่นั้นเองนะครับ y cm ก็มีค่าเท่ากับ summation ของ mi yi หารด้วย summation ของ mi ดังนั้นก็จัดการแทนค่าลงไปนะครับในหนังสือเขาเขียนเป็น x bar นะไอ้เจ้าตัวเนี้ยที่อาจารย์ก๊อปมาเป็น x bar อาจารย์ขอเปลี่ยนเป็น x cm แล้วกันนะครับแล้วก็ข้างล่าง y bar ขออนุญาตเปลี่ยนเป็น y cm แล้วกันนะแล้วก็แทนค่าลงไปจะได้ x cm อยู่ที่2เมตรแล้วก็ y cm อยู่ที่ 1.7 เมตรฉะนั้นจุด CM สำหรับโจทย์ข้อนี้ก็คือ2เมตรกับ 1.7 เมตรตัวเลขมันเยอะนิดนึงนะครับค่อยๆจดไปดูดีๆสังเกตนะว่าหน่วยของเจ้าตัวมวลอะกิโลกรัมเนี่ยมันจะตัดทิ้งกันครับหน่วยมันจะยังคงเป็นหน่วยเมตรอยู่นะครับมันคล้ายๆกับเป็นการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักThank you.
เคนะครับทีนี้ไอ้เจ้าตัวจุดถัดไปก็คือจุดส่วนถ่วงนะครับ Center of Gravity นะครับขอเรียกย่อๆว่าจุด CG แล้วกันนะเจ้าตัวจุด CG เนี่ยเป็นจุดที่เปรียบเสมือนว่าเจ้าตัวน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยไปรวมกันที่จุดจุดเดียวเป็นจุดรวมน้ำหนักจุด CM คือจุดรวมมวลต่างกันตรงไหนสองอันนี้ มวลกับน้ำหนักอันเดียวกันไหมไม่น้ำหนักคือแรงชนิดหนึ่งเป็นแรงที่ดาวดึงดูดวัตถุที่มันอยู่ใกล้ๆดาวนะครับมีหน่วยเป็นนิวตันแต่เขาเรียกเป็นเขาตั้งชื่อไม่เขาไม่มีคำว่าแรงเขาจะไม่มีคำว่าแรงน้ำหนักนะเขาจะใช้คำว่าน้ำหนักไปเลยมันไม่เหมือนกับแรงชนิดอื่นนะแรงชนิดอื่นที่มันประหลาดๆก็มีแรงอะไรบ้างแรงตึงเชือกแรงที่เกิดในเส้นเชือกแรงในสปริงนะครับแรงปฏิกิริยาในแนวตั้งฉากแรงคู่กริยาปฏิกิริยาอันอื่นมันจะมีคำว่าแรงเนี่ยนำหน้าหมดเลยแต่มีเฉพาะแค่น้ำหนักเฉยๆนั่นแหละที่จะไม่มีคำว่าแรงอยู่นะครับแล้ว มันต่างอะไรกับเจ้าตัวไอ้เจ้าตัวจุด CM จุด CM เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับมวลอย่างเดียวนะนะครับแต่เจ้าตัวจุด CG นี่คือเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวสิ่งที่ว่า gravity นะครับเจ้าตัว gravity หรือว่าความเร่งโน้มถ่วงของดาวความเร่งโน้มถ่วงของดาวในกรณีที่เจ้าตัวดาวมีรูปร่างไม่สม่ำเสมอนะครับพูดเอาตรงนี้ก่อนเลยกันเนาะนะครับความหมายของเจ้าตัวจุด CG วิธีการหาจุด CG นะวิธีการที่เขานิยมใช้กันแล้วก็ค่อนข้างจะง่ายก็คือเนี่ยสมมุติว่ามีวัตถุรูปทรงประหลาดอยู่เป็นสี่เหลี่ยมอะไรด้านขนาดไหมไม่ใช่สี่เหลี่ยมด้านขนาดนะมันก็จะมันคล้ายๆกับคางหมูใช่ปะแต่เป็นคางหมูที่ด้านมันไม่มีด้านไหนที่มันขนาดกันเลยเนี่ยทีนี้เวลาหาเจ้าตัวจุด CG ง่ายๆก็คือเราเอาเจ้าตัวลูกตุ้มเนี่ยนะครับแขวนนะครับสมมุติว่าเราแขวนเจ้าตัวไอ้วัตถุเนี้ยแขวนไว้ที่ผนังนะครับแล้วเอาเจ้าตัวลูกตุ้มเนี่ยสมมุติว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งตะปูแล้วกันนะเอาตะปูเนี่ยไปเจาะกับเจ้าตัววัตถุอันเนี้ยนะครับแล้วยึดมันเอาไว้แล้วก็ปล่อยให้มันเคลื่อนที่ตามอิสระสักพักหนึ่งมันก็จะหาตำแหน่งสมดุลของมันเองแล้วหน้าที่ของเราก็คือเนี่ยเราดูว่าเจ้าตัวแนวของลูกตุ้มเนี่ยมันอยู่แนวไหนปุ๊บจากนั้นเราทำการลากเส้นอันนี้เป็นเส้นที่หนึ่งโอเคครับจากนั้นเปลี่ยนท่าให้กับเจ้าตัววัตถุก้อนนี้แล้วแขวนใหม่เปลี่ยนท่าแขวนใหม่ปุ๊บลูกตุ้มก็ยังอยู่ในแนวอะไรลูกตุ้มเนี่ยมันก็ยังอยู่ในแนวดิ่งเหมือนเดิมจากนั้นเราก็ทำการลากเส้นนะครับทำการลากเส้นอย่าลืมว่าเส้นที่1ลากไปยังเมื่อกี้เส้นที่1เมื่อกี้ลากไปแล้วนะนะครับเริ่มเละละก็ลากใหม่เส้นที่1เมื่อกี้ลากไปแล้วจุดตัดระหว่างเส้นที่1กับเส้นที่2เนี่ยตรงนี้แหละนะครับมันคือจุด CG มันคือจุด CG นะเอาวัตถุมาห้อยปุ๊บแล้วก็ดูแนวของเจ้าตัวเชือกที่ห้อยเจ้าตัวลูกตุ้มนะครับคือเอามันมาห้อยหลายๆแบบแล้วก็ดูว่าจุดตัดของมันเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนนะครับทีนี้การล้มของวัตถุเนี่ยมันก็คือถ้าอะไรก็ตามเนี่ยที่เจ้าตัวจุด CG เนี่ยมันเลยขอบของวัตถุเวลาการล้มของวัตถุนี่บางทีเขาก็อธิบายโดยใช้จุด CM บางทีเขาใช้อธิบายที่จุด CG แต่ถ้าจะให้ถูกต้องตามหลักแบบเป๊ะๆ 100% นะการล้มของวัตถุก็คือต้องพิจารณาที่ตัวจุด CG เพราะว่าการล้มของวัตถุเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับแรงมันเกี่ยวข้องกับน้ำหนักจุดที่มันเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวน้ำหนักก็คือเจ้าตัวจุด CG นะจุดที่มันเกี่ยวข้องกับมวลก็คือจุด CM ถ้าพูดถึงการล้มก็แปลว่าต้องมีแรงกระทำกับมันนะถ้าสมมุติว่านี่มีเจ้าตัวโต๊ะอันนี้คือโต๊ะมองด้านข้างนะแล้วก็เจ้าตัวจุด CG มันอยู่ตรงนี้นะครับ
อ่ะถ้าเป็นปกติทั่วๆไปแล้วเจ้าตัวจุด CG ก็จะอยู่กึ่งกลางโต๊ะพอดีเป๊ะใช่ปะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราออกแรงอ่ะผลักโต๊ะปุ๊บถ้าเราออกแรงผลักโต๊ะทำให้โต๊ะมันพลิกแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าตัวจุด CG เนี่ยมันยังไม่เลยขอบของวัตถุนะหน้าตอนนี้คือวัตถุมันเกิดการหมุนละนี่คือเจ้าตัวจุดหมุนอ่ะมันคือจุดไม่จุดหมุนอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่า CG ยังไม่เลยจุดหมุนวัตถุนี้ล้มยังอ่ะถ้าสมมติว่าจากรูปเนี้ยออกแรงปุ๊บแล้วมันก็เอียงนะโต๊ะมันเริ่มพลิกแล้วโต๊ะมันเริ่มจะเริ่มเอียงแล้วแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์เอาแรงนี้ออกเกิดอะไรขึ้นมันก็จะนะครับพลิกกลับมาที่เดิมยังไม่ล้มแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าอาจารย์ออกแรงไปนะครับออกแรง F2 ไปมากกว่าเดิมปุ๊บอ่ะเจ้าตัวจุด CG มันเลยเจ้าตัวจุดหมุนไปเกิดอะไรขึ้นอันนี้แหละคือล้มของจริงนี่แหละคือล้มของจริงฉะนั้นนิยามของคำว่าล้มก็คือเนี่ยเจ้าตัวแนวของ CG เนี่ยมันเลยจุดหมุนไปบางทีเขาเรียกตรงนี้ว่าเป็นฐานหรือว่าเป็นขอบของวัตถุขอบฐานของวัตถุเนี่ยมันจะกลายเป็นจุดหมุนไปโดยปริยายอ่ะทีนี้โอเคเรารู้จักความสำคัญของเจ้าตัวจุด CG แล้วนะครับถ้าสมมติมีวัตถุก้อนเดียวกันกับก้อนเมื่อกี้นะนะครับสมมติว่าที่ตำแหน่ง x1 y1 เนี่ยมีมวล m1 อยู่ตำแหน่ง x2 y2 มีมวล m2 อยู่เจ้าตัวน้ำหนักที่กระทำกับเจ้าตัวจุดที่1นะครับจุดที่1ก็คือมวลก้อนที่1จุดที่2คือมวลก้อนที่2เนี่ยสมมติว่ามันมีเจ้าตัวสนามโน้มถ่วงเนี่ยไม่เท่ากันนะนี่คือในกรณีที่เจ้าตัวสนามโน้มถ่วงเนี่ยมันไม่คงที่บอกมีด้วยเหรอว่าบริเวณไหนที่สนามโน้มถ่วงไม่คงที่เราคิดว่าในจักรวาลนี้มีไหมโลกเราถ้าเราทดลองหาค่า g เราเคยทดลองการทดลองแลบหนึ่งไหมของฟิสิกส์อะที่ลูกตุ่มแล้วก็คำนวณหาค่าความเร่งน้ำถ่วงของโลกเนี่ยที่มันเข้ามาประมาณ 9.8 อ่ะเวลาเราทดลองเนี่ยถ้าเราทดลองแบบระมัดระวังนะเราจะได้ออกมาเท่าไหร่ก็ประมาณ 9.8 ใช่ปะแต่ว่าเวลาเราทดลองเนี่ยเราอยู่จุดเดียวกันไหมหรือว่าต่างคนก็กระจายก็กระจายกันทำใช่ปะก็คือเราทำทดลองกันคนละบริเวณแต่ว่าเราได้ค่า g เป็นไงใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนั่นก็แปลว่าบนโลกเราเนี่ยค่า g เนี่ยมันค่อนข้างจะคงที่นะครับเพราะเนื่องจากว่าโลกเรา1มันใหญ่2มันค่อนข้างจะกลมดีทีเดียวแต่มันก็มีวัตถุที่คล้ายๆกับโลกอ่ะที่ไม่ใช่ดาวเคราะห์น่ะอย่างเช่นเจ้าตัวอุกกาบาตเนี่ยอย่างดูรูปทรงมันเนี่ยกลมไหมไม่กลมแล้วถ้าไปอยู่บนมันเนี่ยถามว่ามันดูดไหมตัวมันเองอ่ะมันมีกราวิตี้ไหมมีวัตถุอะไรก็ตามที่มันมีมวลเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเจ้าตัวกราวิตี้อยู่นะครับแต่ถ้าเราดูจากทรงแล้วเนี่ยกราวิตี้ที่ตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันคงที่ไหมมันไม่คงที่มันไม่คงที่ถ้าเกิดกราวิตี้ที่ตำแหน่งต่างๆไม่คงที่เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราเอาวัตถุที่มันมีขนาดพอสมควรเนี่ยเอาไปชั่งบนดาวดวงนั้นน่ะนะครับเราก็ต้องมานั่งพิจารณาแต่ละชิ้นนะว่าสมมุติว่าอันเนี้ยวัตถุเนี้ยนะครับรูปทรงก็ไม่สม่ำเสมอรูปทรงแปลกๆไม่ใช่กลมไม่ใช่เหลี่ยมเอาไปชั่งบนดาวนะครับอย่างเช่นพวกอุกกาบาตหรือพวกดาวเคราะห์น้อยพวกเนี้ยนะครับดาวเคราะห์น้อยมันมีขนาดใหญ่กว่าอุกกาบาตนะอุกกาบาตก็คือเศษเล็กๆนะถ้าเป็นดาวเคราะห์น้อยบางดวงเนี่ยขนาดพอๆกับโลกก็มีแต่ถ้าว่าดาวเคราะห์น้อยคือมันจะรูปร่างมันจะไม่ค่อยกลมนะครับ
ระหว่างดาวถ้าจำไม่ผิดก็คือระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสเนี่ยมันจะมีเจ้าตัววงแหวนเขาเรียกดาววงแหวนดาวเคราะห์น้อยนะครับวงแหวนดาวเคราะห์น้อยก็คือแอสโทรอยด์เบลต์อะซึ่งบางชิ้นนะก็ใหญ่พอสมควรแต่ว่าส่วนใหญ่คือเกือบทุกชิ้นในรูปร่างมันจะไม่กลมนะครับฉะนั้นบนดาวเคราะห์น้อยอ่ะแต่ละดวงเนี่ยมันก็จะมีกราวิตี้ที่มันไม่คงที่ฉะนั้นน่ะจุด CG กับจุด CM มันจะไม่ใช่จุดเดียวกันแต่ถ้าในกรณีที่เราอยู่ในบริเวณที่มีสนามโน้มถ่วงเท่ากันแล้วอ่ะจุด CG กับจุด CM เนี่ยมันแทบจะเป็นจุดเดียวกันฉะนั้นน่ะเราก็บางคนก็ใช้จุด CG บางคนก็ใช้จุด CM ถ้าคุยกันบนโลกเนี่ยมันคือจุดเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าคุยกันบนดาวเคราะห์น้อยอ่ะหรือว่าบริเวณที่มันมีสนามโน้มถ่วงไม่เท่ากันเนี่ยจุด CG จุด CM เนี่ยมันอาจจะเป็นคนละที่กันก็ได้อ่ะทีนี้นิยามของมันก็คือโอเคแล้วจะหายังไงล่ะเจ้าตัวจุด CG อ่ะเจ้าตัวจุด CG เนี่ยนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือเนี่ยเราต้องการหาเจ้าตัว xcg นะครับเจ้าตัวจุด cg ในที่นี้มันอยู่ในพิกัดของ2มิติใช่ปะมันก็จะมีเจ้าตัว xcg แล้วก็กับ ycg วิธีการของเขาก็คือเนี่ยเจ้าตัวที่ณตำแหน่งจุด xcg มันเปรียบเสมือนว่าเป็นจุดที่มีเจ้าตัวความเร่งโน้มถ่วงนะครับความเร่งโน้มถ่วงเท่ากับ g ห้อยกับ cg นะครับ g ห้อยกับ cg แล้วคูณด้วยเจ้าตัวมวลรวมของระบบสมมติว่าทั้งก้อนเนี่ยมวลเท่ากับ m ใหญ่นะเจ้าตัว m ใหญ่ในที่นี้มันหมายถึงว่ามวล1 m 1บวกกับ m 2บวกกับ m 3ไปเรื่อยจนถึง mi แล้วค่าของมันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ m 1คูณกับ g 1 x 1บวกกับ m 2คูณกับ g 2 x 2นะครับสังเกตนะว่า g ที่กระทำกับมวล m 1 m 2เนี่ยเท่ากันไหมไม่เท่ากันนี่คือกรณีที่เจ้าตัวดาวเอาหาน้ำหนักบนดาวที่มันมี g ไม่คงไม่สม่ำเสมออ่ะทีนี้ถ้าย้ายข้างไปปุ๊บเราก็จะได้ว่าอ๋อเจ้าตัว xcg มันมีค่าเท่ากับผลรวมของ mi gi แล้วก็ xi หารด้วย summation ของ mi แล้วก็คูณกับ g ที่จุด cg เพราะอย่าลืมว่าจุด cg เนี่ยคือจุดที่เปรียบเสมือนว่าน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยไปกระทำกับมันนะครับแต่กรณีที่ดาวเนี่ยหรือว่าวัตถุเนี่ยอยู่ในบริเวณที่มีสนามโน้มถ่วงคงที่นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราไปหาน้ำหนักของวัตถุเนี่ยในดาวที่มันมีเจ้าตัวสนามโน้มถ่วงคงที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยค่า g ณจุด cg นะครับจะมีค่าเท่ากับ g 1 g 2 g 3ไปเรื่อยๆจนถึง g iนะครับก็คือ g คงที่ถ้า g คงที่เกิดอะไรขึ้นเลยนี่เนี่ย x g ของ cg กับ g 1กับ g 2กับ g 3ไม่เป็นไงกันมันก็จะตัดกันพอมันตัดกันเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันกลายเป็นอะไรจุด cm กับจุด cg เป็นไงมันคือจุดเดียวกันนั่นเองนะถ้าพิจารณาการล้มให้เราใช้เจ้าตัวจุด CG นะครับแต่ถ้าเราพิจารณาเจ้าตัวมวลใช้จุด CM เป็นตัวแทนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่วัตถุอยู่ในบริเวณที่มีสนามโน้มถ่วงเท่ากันปุ๊บจุด CG กับจุด CM มันจะเป็นจุดเดียวกัน
นะถ้าบนโลกไม่ต้องห่วงจุด CGCM จุดเดียวกันนะแต่ถ้าเกิดว่าบนดาวเคราะห์ดวงอื่นเนี่ยที่มันรูปร่างมันไม่ค่อยกลมจุด CG กับจุด CM จะอยู่คนละที่กันสิ่งสมมุติที่เรียกว่าเวลามันหมดละนะครับ50นาทีไวเหมือนโกหกโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีหนึ่งวันพฤหัสนี้ที่ตึกฟรีคลินิกนะเฉพาะวันอังคารมาเรียนตรงนี้นะครับอาจารย์จะพยายามเช็คนะถ้าแถวนี้ห้องว่างเนี่ยก็จะมาย้ายมาเรียนตรงนี้เพราะถ้าไปนู้นมันจะเสียเวลาตอนขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ครับแต่เราเรียนเช้าไงเราไม่ต้องแย่งลิฟต์กับใครไงแล้วพอเราเรียนเสร็จปุ๊บเราอยู่ชั้น8ใช่ป่ะเราได้เปรียบไงเราได้ลงลิฟต์ก่อนไงโอเคครับไว้เจอกันวันพฤหัสนี้ครับงั้นวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับครับสวัสดีครับปัสลานคุมรอสุลลาห์ละกาตุ โอเคครับสวัสดีครับปัสลานคุมรอสุลลาห์ละกาตุเสียงงงเงียเลยยังไม่ตื่นกันใช่ป่ะเนี่ยพอกันผมเองก็ยังไม่ตื่นดีเหมือนกันนะครับอากาศดีไปหน่อยใช่ป่ะปัตตานีเหมือนติดแอร์ทั้งเมืองเลยนะครับมันตกตลอดคืนหลับสบายมากไม่อยากตื่นเลยใช่ไหมงั้นเวลานี้เป็นเวลาที่หยาบคายใช่ป่ะอากาศดีๆแล้วต้องมาตื่นนอนเช้าๆอย่างเงี้ยโอเคนะครับที่มาต่อของเรายังอยู่ในเรื่องของสมดุลสถิตอยู่นะครับก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนเรื่องไอ้เจ้าตัวจุดศูนย์กลางมวลกับจุดศูนย์ถ่วงมาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเข้าสู่ในเงื่อนไขของการสมดุลของวัตถุแข็งแกร่งนะครับซึ่งเงื่อนไขของการสมดุลเนี่ยมันมีอยู่2ข้อนั่นเองก็คือไม่เลื่อนกับไม่หมุนแค่นั้นเองนะครับไม่เลื่อนกับไม่หมุนเขียนไปสักหน่อยหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งคอมมันยังไม่ตื่นเหมือนเจ้าของเลยโอเคครับคำว่าเงื่อนไขของการสมดุลสถิตในที่นี้มันก็คือการไม่เลื่อนบวกกับการไม่หมุนนะครับเงื่อนไขของการไม่เลื่อนเนี่ยก็คือกฎข้อที่1ของนิวตันนั่นเองครับก็คือซิกมา F เป็น0ครับซิกมา F ในที่นี้คือเราสามารถที่จะแยกได้นะโดยปกติทั่วไปเลยเนี่ยเราจะพิจารณาในแค่2มิตินั่นเองครับก็คือผลรวมของแรงในแนวแกน X เป็น0แล้วก็ผลรวมของแรงในแนวแกน Y เป็น0นะครับผลรวมของแรงในแกน X หมายถึงว่าผลรวมของแรงในแนวราบเป็น0แล้วก็ผลแรงซิกมา Fในแนวแกน y เป็น0ก็แปลว่าผลรวมของแรงในแนวดิ่งเป็น0นะครับอันที่2นะครับก็คือไม่หมุนนะครับทีนี้ไอ้คําว่าไม่หมุนในที่เนี้ยถ้าในภาษาของฟิสิกส์ก็คือแปลว่าผลรวมของทอร์คเนี่ยมีค่าเป็น0นะผลรวมของทอร์คมีค่าเป็น0แต่ถ้าเกิดพูดถึงทอร์คแล้วมันจะดูวุ่นวายไปหน่อยนึงเนี่ยในเรื่องของการสมดุลเนี่ยเราจะใช้อีกตัวแปรนึงก็คือสิ่งที่เรียกว่าเจ้าตัวโมเมนต์นะครับนั่นเองโมเมนต์ของแรงนะครับผลรวมของโมเมนต์มีค่าเป็น0ถ้าผลรวมของโมเมนต์มีค่าเป็น0ก็แปลว่าผลรวมของโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาเนี่ยมีค่าเท่ากับผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกานะครับยังจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่าเจ้าตัวโมเมนต์ของแรงเนี่ยมันคืออะไรโมเมนต์ของแรงคืออะไรเอ่ยจำได้ปะลืมหมดแล้วนะครับปกติเราเรียนกันในตอนม.3นะนะครับเรียนกันในตอนม.3กับม.4ทีนี้ก็คือแรงแล้วก็ผลคูณระหว่างแรงกับระยะในแนวแรงนะครับว่าจากจุดหนึ่งสมมติว่านี้เด็ก2คนนะนั่งมากระดกอยู่นะครับจุดหมุนก็คือนะครับตรงนี้ในจอมอง
นะครับจุดหมุนในเรื่องของโมเมนต์กับในเรื่องของท้องเนี่ยเราสนใจที่จุดหมุนปุ๊บแล้วถ้ามีเด็ก2คนนั่งอยู่ถ้ากรณีที่เกิดการสมดุลกันนะกรณีเกิดการสมดุลกันปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยโอเคแล้วก็เขียนแรงที่เกิดขึ้นมานะครับสมมติว่าทางซ้ายมือเนี่ยเด็กคนนี้มีมวล m ทางขวามือมีมวล m 2นะครับแรงที่กระทำกับเจ้าตัว m 1 m 2ก็แน่นอนว่ามันก็คือ mg นั่นแหละนะครับน้ำหนักนั่นเองนะครับ m 1 g m 2 g นะครับสมมุติว่าเด็กคนที่1นะครับอยู่ห่างจากจุดหมุนเป็นระยะขอเช็คคำว่าเป็น r 1แล้วกันนะครับเด็กคนที่2อยู่ห่างจากเจ้าตัวจุดหมุนเนี่ยเป็นระยะ r 2นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่มันก็จะเกิดโมเมนต์ของทั้งทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ตามเข็มนาฬิกาเทียบกับเจ้าตัวจุดหมุนเด็กคนที่2นะครับเจ้าตัว M2G เนี่ยมันมีทิศไปทางไหนเอ่ยมันจะพยายามยังไงมันจะพยายามลงล่างแต่บังเอิญว่ามันมีจุดตรึงและจุดหมุนอยู่ปุ๊บมันก็จะทำให้เจ้าตัวไม้กระดกเนี่ยหมุนตามเข็มนาฬิกาฉะนั้นโมเมนต์ที่ทำให้เกิดการหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นโมเมนต์ตามนะครับส่วนเด็กคนที่1เนี่ยอยู่ที่อยู่ทางซ้ายมือเนี่ยเวลาเขานั่งเสร็จปุ๊บถ้าสมมุติว่าไอ้เจ้าตัวไม้กระดกเนี่ยมันไม่สมดุลเขาจะทำให้อะไรเอ่ยจะทำให้เจ้าตัวไม้กระดกเนี่ยหมุนทวนเข็มนาฬิกาเราก็เรียกว่าเกิดเจ้าตัวโมเมนต์ทวนนะครับทีนี้เจ้าตัวโมเมนต์ตามโมเมนต์ทวนเนี่ยในที่เนี้ยนะครับเจ้าตัวโมเมนต์เนี่ยก็คือแรงนะครับแล้วก็คูณด้วยนะครับคูณด้วยระยะนะครับจากจุดหมุนจากจุดหมุนถึงแนวแรงทีนี้รูปนี้มันดูซับซ้อนไปอาจารย์ขอวาดรูปแบบง่ายๆหนึ่งแล้วกันเนาะสมมตินี่เป็นแท่งอะไรสักแท่งหนึ่งนะนะครับแล้วก็นี่เป็นจุดหมุนจอมวนจุดหมุนแล้วมีเจ้าตัวแรง F กระทำโดยปกติในเรื่องของเจ้าตัวโมเมนต์เนี่ยเราจะพิจารณาแค่ขนาดอย่างเดียวนะครับเราจะไม่ค่อยนิยมเขียนเจ้าตัวเวกเตอร์ของแรงสักเท่าไหร่หนึ่งนะครับจอมวนไม่ใช่จดหมายนะนะครับแล้วก็ระยะห่างจากจุดหมุนถึงเจ้าตัวแนวแรงถือว่าเป็นเท่ากับ r นะครับฉะนั้นเจ้าตัวโมเมนต์ก็จะมีค่าเท่ากับ f คูณกับ r ง่ายๆแค่นี้นะครับคำว่าเขาว่าระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงเนี่ยคือบางทีแรงเนี่ยอาจจะไม่ได้กระทำตั้งฉากกับเจ้าตัวแนวของระยะก็ได้ถ้าสมมติว่ากรณีนี้มีเจ้าตัววัตถุอยู่นะครับคล้ายๆกับฐานนี่เป็นจุดหมุนแล้วออกแรงกระทำในแนวเฉียงออกแรงกระทำในแนวเฉียงปุ๊บระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงเนี่ยสมมติว่าเราต่อเจ้าตัวแนวของแรงทึบๆไปนะครับจากจุดหมุนระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเนี่ยเราดูว่าจากจุดหมุนถึงแนวของแรงเนี่ยในแนวที่ตั้งฉากกันเนี่ยระยะตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนั่นคือเจ้าตัวขนาดของโมเมนต์นั่นเองสังเกตนะว่าแนวของแรงเนี่ยกับแนวของระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงเนี่ยมันต้องตั้งฉากกันซึ่งไปๆมาๆเจ้าตัวโมเมนต์น่ะมันก็คือขนาดของเจ้าตัวทอร์กนั่นแหละนะครับเจ้าตัวโมเมนต์เนี่ยกับขนาดของทอร์กเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันแต่ทอร์กมันจะมีทิศทางเป็นเวกเตอร์ชัดเจนแต่เจ้าตัวโมเมนต์เนี่ยเราพิจารณาเฉพาะแค่ขนาดอย่างเดียวแต่ลึกๆแล้วเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันนะครับมันคือตัวเดียวกันแต่เจ้าตัวโมเมนต์มันจะคำนวณได้ง่ายกว่า
ไม่ต้องวุ่นวายเรื่องทิศไม่ต้องวุ่นวายเรื่องการ cross product ถ้าเราสนใจแค่ขนาดอย่างเดียวเนี่ยเราใช้แค่ตัวโมเมนต์ได้เลยนะครับในเรื่องของการสมดุลโดยปกติในเรื่องของการสมดุลเนี่ยเราจะไม่พูดถึงทอร์กเท่าไหร่เนี่ยเราจะพูดถึงโมเมนต์ทอร์กเราจะพูดถึงกรณีที่วัตถุมันเกิดการเคลื่อนที่แบบหมุนก่อนที่อาจารย์จะลืมวันอาทิตย์นี้ตอนบ่ายนะขอสอนก่อนนัดชดนะว่าอาทิตย์ก่อนไม่ว่างติดอะไรบ้างใครมีติดสอบใครติดอะไรไหมวันอาทิตย์บ่ายตอนค่ำพวกเราไม่ค่อยจะมาอีกตอนค่ำเรียนแป๊บเดียวพวกเราก็งองเงียจะขอกลับวันอาทิตย์บ่ายแหละจะกลับก็กลับตั้งแต่ศุกร์บ่ายนะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวต้องสอบต้นเดือนธันวาใช่ปะเราเหลืออีกหลายบทหลังๆนี่ยาวๆงั้นเลยนะอาทิตย์บ่ายนะคงไม่มีอะไรเลื่อนละนะครับนะขออภัยวันที่ที่แล้วอยู่ดีๆงานเข้าช่วงนี้งานเข้าบ่อยมากเลยไม่รู้เป็นไรนะครับคนเสียบ่อยมากเลยคนเสียเยอะมากเลยมีอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยญาติเสียไป2คนละเมื่อวานก็อีกคนหนึ่งนะครับนอนโรงพยาบาลอยู่เกือบเดือนน่ะแล้วคิดว่าคนเป็นสามีเนี่ยแล้วญาติเขาไปเขาเหมือนกับหมอเขาลงความเห็นเนี่ยว่าคงอยู่แบบทรงๆอย่างนี้แหละนะครับก็คือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจไงถ้าใช้เครื่องช่วยหายใจปุ๊บแปลว่าอะไรเอ่ยใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นอาทิตย์นะแปลว่าความหวังเนี่ยน้อยก็ต้องประชุมกันว่าต้องถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วคิดดูว่าคนที่เซ็นเขาจะคิดยังไงคนที่เซ็นคือสามีเขาอะพอถอดปุ๊บไม่ถึง5นาทีเอ็นนาลินลาเรียบร้อยเลยนะร่วมงานศพแล้วตากฝนไปฝังไปก็นะมันคงบรรยากาศคงเศร้าน่าดูแหละนะก็เป็นเรื่องธรรมดานะก็เกิดแก่เก็บตายนะครับชีวิตเราก็แค่นั้นแหละพอไปที่กูโบไปที่หลุมศพปุ๊บก็รู้สึกว่าเออมันก็ชีวิตมันก็แค่นี้เองหรอนะครับตายไปต้องการพื้นที่แค่ขุดหลุมฝังได้ฝังศพแค่นั้นเองนะแต่ไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องทำอะไรนะก็คือเราเองเรามีชีวิตอยู่เราก็ทำให้มันเต็มที่แต่ว่าให้มันครบทุกด้านนะก็คือให้ตระหนักอยู่เสมอว่าเราเตรียมตัวตายตลอดเวลาไงฉะนั้นเราจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดแค่นั้นเองไม่ใช่เป็นลันล้านะครับหนักทางโลกอย่างเดียวหรือหนักทางธรรมอย่างเดียวไงก็ไปให้มันบาลานซ์กันแหละเผื่อถ้าตายไปปุ๊บเราจะได้ไม่รู้สึกว่าขาดทุนในโลกเนี้ยนะครับอ่ะโอเคถ้าเกิดว่ามันออกวันนี้จางเขียนทับไปเรียบร้อยแล้วไอ้สมดุลสมบูรณ์น่ะก็คือมันไม่เคลื่อนที่แล้วก็มันไม่หมุนถ้าไม่เคลื่อนที่ก็เขาเรียกว่าเป็นสมดุลเชิงเส้นนะครับถ้าไม่หมุนก็คือเรียกเป็นสมดุลต่อการหมุนถ้ามันเกิดทั้งสองอย่างเนี่ยเขาเรียกเป็นสมดุลสมบูรณ์มาดูตัวอย่างอยู่ไหนเอ่ยโอเคทีนี้บอกว่าม้ากระดกนะครับมวล M ใหญ่นะครับยาว L เล็กนะครับตัวนี้คือตัว L นะครับวางอยู่บนจุดหมุนนะครับโดยมี2คนนะนั่งอยู่ก็คือพ่อกับลูกนะครับพ่อย่อยด้วยตัวพ่อนี่มีตัวห้อยเนี่ยคือตัว F นะครับฟาเตอร์แล้วก็ดีย่อมาจากคำว่าดอเทอร์นะครับลูกสาวทีนี้
ถ้าเกิดว่าเขานั่งเสร็จปุ๊บแล้วมันเกิดการสมดุลนะครับกรณีที่เกิดการสมดุลทำไมเขียนไม่ติดแป๊บนึงมาค่ะพอสมดุลเสร็จปุ๊บสิ่งที่เขาถามก็คือคำถามแรกก็คือเขาให้หาเจ้าตัวแรงปฏิกิริยาในแนวตั้งฉากจริงๆรูปมันควรไม่ควรที่จะมีแรงให้แต่บังเอิญว่าอาจารย์แอบขี้เกียจเอารูปในหนังสือมาเขาเขียนเจ้าตัวเวกเตอร์ของแรงมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้โดยปกติในข้อสอบเขาจะไม่ได้เขียนเวกเตอร์ของแรงมาให้นะนะครับถ้าสมมติว่าเป็นข้อสอบอะไรหรือว่าเป็นแบบฝึกหัดปุ๊บเนี่ยรูปของมันแบบเดิมๆนะนะครับก็จะมีแค่คล้ายๆกับมวล2ก้อนนะครับจะวาดรูปสวยไม่สวยนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะทางซ้ายมือนะครับมวล M ห้อยตัว F นะครับทางขวามือมวลห้อยตัว D นะครับสิ่งที่เขาถามนะครับสิ่งที่เขาถามก็คือเจ้าตัวแรงปฏิกิริยาในแนวตั้งฉากนะครับแรงปฏิกิริยาในตั้งฉากก็คือตรงตำแหน่งที่คาเนี่ยวางบนเจ้าตัวจุดหมุนของม้าของเจ้าตัวม้ากระดกตัวเนี้ยมันมีค่าเท่าไหร่โอเคเริ่มต้นคือเราต้องเขียนเจ้าตัวเวกเตอร์ของแรงทั้งหมดที่กระทำนะก็คือเขียนมันมี3บริเวณที่เราต้องเขียนก็คือ1ของพ่อของพ่อก็คือมีอะไรแรงอะไรบ้างก็คือน้ำหนักของพ่อนะครับสองก็คือน้ำหนักของลูกนะครับ m ห้อย d คูณกับ g แล้วก็บริเวณที่มันสัมผัสนะครับบริเวณที่มันสัมผัสก็ต้องมีแรง n อยู่เขาใช้ n ตัวเล็กนะนะครับบางเสียวใช้ n ตัวใหญ่ก็อย่าไปซีเรียสอะไรแล้วไอ้เจ้าตัวม้ากระโดดโดยปกติเนี่ยเวลาเขาวางเนี่ยสองข้างนี่ต้องห่างเป็นไงต้องวางที่ตำแหน่งไหนเอ่ยเวลาวางเนี่ยตรงกลางนะไม่มีม้ากระโดดอันไหนเนี่ยที่ซ้ายที่ทางซีกซ้ายยาวกว่าซีกขวานะครับเขาก็วางตรงกลางนะครับทั้งหมดยาว L นะครับครึ่งหนึ่งก็คือ L ส่วน2ทีนี้มันยังไม่จบนะเพราะว่าเจ้าตัวม้ากระดกอันเนี้ยบังเอิญว่ามันมีขนาดก็แปลว่ามันก็มีมวลนะครับมันก็มีแรงมีเจ้าตัวน้ำหนักของเจ้าตัวม้ากระดกด้วยนะครับ M แล้วก็ M ใหญ่คูณกับ G โอเคกรณีที่มันอยู่ในสภาวะสมดุลนะครับเราต้องการหาเจ้าตัวแรงปฏิกิริยาในแนวตั้งฉากเนี่ยที่เจ้าตัวจุดรองรับเนี่ยนะครับกระทำต่อม้ากระโดดครับทำไงเอ่ยถ้ามันสมดุลนะครับเจ้าตัวแรงเอ็นตัวนี้มันอยู่ในแนวอะไรแนวราบหรือแนวดิ่งอยู่ในแนวดิ่งฉะนั้นสมดุลในแนวดิ่งก็คือซิกมาf ในแนวแกน y ต้องมีค่าเท่ากับ0นั่นก็แปลว่าผลรวมของแรงขึ้นเท่ากับผลรวมของแรงลงครับผลรวมของแรงขึ้นเท่ากับผลรวมของแรงลงนะครับแรงขึ้นมีอยู่แรงเดียวนะครับแรงลงมีกี่แรงน้ำหนักของพ่อน้ำหนักของลูกก็น้ำหนักของเจ้าตัวม้ากระดกนะครับบางคนเรียกว่าคานหรือว่าฟังว่าคานแล้วรู้สึกมันแสลงใจเนาะนะครับอยากลงจากคานนานๆเฮ้ยอยากลงจากคานแล้วไม่อยากอยู่นานๆใช่ป่ะโอเค m มวลของพ่อคูณกับ g นะครับบวกด้วยมวลของลูกคูณกับ g แล้วก็บวกด้วยมวลของเจ้าตัวม้ากระดกคูณกับ g นะครับตัวร่วมดึงออกมาได้นะดึงเจ้าตัว g ออกมาโอเคได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือคำถามแรกนะครับจากรูปนี้เขากำหนดให้รูป
นั่งอยู่ที่ปลายนะนะครับนั่งอยู่ที่ปลายก็คือลูกอยู่กับที่ลูกไม่ได้ขยับเข้าหรือขยับออกนะครับแต่คำถามคือถ้าเกิดสมมติว่าลูกอะน้ำหนักแน่นอนว่าโดยปกติลูกมันน้ำหนักน้อยกว่าพ่ออยู่แล้วล่ะนะครับถ้าพ่อนั่งอยู่ที่ระยะห่างเท่ากับลูกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสมดุลไหมมันไม่สมดุลแน่นอนเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยคำถามถัดไปก็คือก็ถามว่าแล้วพ่อควรนั่งห่างจากตัวจุดหมุนเนี่ยเป็นระยะเท่าไหร่เนี่ยถึงจะทำให้คานเนี่ยมันสมดุลนะครับก็เป็นที่มาของข้อบีนะครับลูกเนี่ยนั่งอยู่ที่ปลายอยู่แล้วนะครับส่วนพ่อเนี่ยอาจจะต้องขยับให้ทายว่าต้องขยับเป็นไงขยับเข้าหรือขยับออกต้องขยับเข้าเพื่อที่จะลดโมเมนต์นะครับเพื่อจะลดจตัวโมเมนต์อะไรโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเพราะของลูกเนี่ยแน่นอนว่าลูกนั่งฝั่งขวามือเนี่ยถ้าดูจากรูปปุ๊บเนี่ยเทียบกับจุดหมุนแล้วเนี่ยน้ำหนักของลูกเนี่ยจะทำให้จตัวม้ากระดกเนี่ยหมุนตามเข็มนาฬิกาส่วนของพ่อเนี่ยนะครับน้ำหนักของพ่อเนี่ยจะทำให้จตัวม้ากระดกเนี่ยหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับทีนี้สมมติว่าให้พ่ออยู่นั่งอยู่ห่างจากเจ้าตัวจุดหมุนเนี่ยเป็นระยะดีเล็กนะครับซึ่งดีเล็กตัวนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องการหาว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะครับลูกนั่งห่างจากจุดหมุนเป็นระยะ L ส่วน2นะครับจะทำให้เจ้าตัวม้ากระดกเนี่ยสมดุลนะครับสมดุลที่นี่คือสมดุลต่อการหมุนสมดุลการหมุนครับถ้าสมดุลการหมุนก็แปลว่าผลรวมของเจ้าตัวทอร์กหรือว่าเจ้าตัวโมเมนต์เนี่ยต้องมีค่าเป็น0นะครับผลรวมของโมเมนต์มีค่าเป็น0นั่นก็คือผลรวมของโมเมนต์ตามมีค่าเท่ากับผลรวมของโมเมนต์ทวนนะครับจุดหมุนแน่นอนว่าโจทย์ข้อนี้จุดหมุนคือบังคับนะครับว่าจุดหมุนมันมีได้แค่จุดเดียวทีนี้เจ้าตัวแรง N กับแรง MG เนี่ยเกิดโมเมนต์ไหมทำให้เกิดโมเมนต์ตามโมเมนต์ทวนไหมจุดไอ้เจ้าตัวแรง N กับแรง MG นี่เนี่ยน้ำหนักของเจ้าตัวม้ากระดกกับแรง N น่ะทำให้เกิดโมเมนต์ไหมไม่เกิดเพราะอะไรเอ่ยเพราะมันอยู่ที่จุดหมุนถ้าแรงไหนก็ตามเนี่ยที่ผ่านจุดหมุนแล้วเนี่ยโมเมนต์จะเป็น0นะครับถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะว่าระยะเป็นศูนย์ไงโมเมนต์นิยามมันก็คือแรงแล้วก็คูณด้วยระยะตามแนวแรงจะตัวแรงมันไม่เป็นศูนย์แต่บังเอิญว่าระยะมันเป็นศูนย์คูณกันปุ๊บอะไรก็ตามที่ไปคูณกับศูนย์ก็ได้ศูนย์หมดนะครับฉะนั้นแรงไหนก็ตามเนี่ยที่ผ่านจุดหมุนแรงนั้นจะไม่มีไม่จะไม่ทำให้เกิดโมเมนต์นะอันนี้คือหลักที่เราอาจจะจำได้ในตอนหมอต้นนะครับโอเคฉะนั้นก็จะเหลือแค่ตัวน้ำหนักของพ่อกับน้ำหนักของลูกนั่นเองนะที่ทำให้เกิดโมเมนต์นะครับทีนี้น้ำหนักของลูกเนี่ยทำให้เกิดโมเมนต์อะไรโมเมนต์ตามนะครับแล้วก็น้ำหนักของพ่อทำให้เกิดโมเมนต์ทวนขอลบไปก่อนโอเคทีนี้โมเมนต์ตามนะครับก็คือแรงที่ทำให้เกิดโมเมนต์ตามก็คือน้ำหนักของลูกนะครับ md คูณกับ g แล้วก็คูณด้วยระยะห่างของลูกถึงจุดหมุนก็คือ l ส่วน2ส่วนโมเมนต์ทวนก็คือแรงที่ทำให้เกิดโมเมนต์ทวนก็คือน้ำหนักของพ่อนะครับ m ห้อย f คูณกับ g นะครับแล้วก็คูณด้วยระยะ d เล็กซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการหานะครับเราแยกค่าให้เหลือแค่ดีเล็กอย่างเดียวนะจะได้ออกมาเท่ากับ md คูณกับ l นะครับก็ส่วน2 mf นะ g มันตัดทิ้งได้
ลอกเสร็จยังทีนี้มาดูตัวอย่างข้อสุดท้ายสำหรับบทนี้บทนี้มันสั้นๆครับเห็นไหมเขาบอกมีคานอันหนึ่งนะครับยาว8เมตรแล้วก็ตัวคานเองหนัก200นิวตันโดยปลายข้างหนึ่งติดกับกำแพงด้วยหมุนยึดนะครับปลายข้างเนี้ยมันสามารถที่จะหมุนได้นะไม่ใช่ว่ายึดแล้วก็ติดแน่นเลยนะก็คือไอ้เจ้าตัวคานอันเนี้ยมันสามารถที่จะตัดขึ้นลงขึ้นลงได้นะครับแล้วก็ปลายอีกข้างหนึ่งเนี่ยผูกติดกับเจ้าตัวสายเคเบิลก็ทำมุม53องศาเขาว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยหนัก600นิวตันเนี่ยยืนบนคานนะครับอยู่ห่างจากกำแพง2เมตรเขาถามว่าไอ้แรงตึงในเจ้าตัวสายเคเบิลเนี่ยเท่าไหร่นะครับอันนี้คือคำถามที่1 นะครับคำถามที่2ก็คือผลรวมของแรงเนี่ยที่กำแพงเนี่ยกระทำต่อคานเนี่ยมีค่าเท่าไหร่อ่ะทีนี้เขาถาม2คำถามนะครับมี2คำถามนะเจ้าตัวโจทย์ข้อนี้นะครับโอเคทีนี้โจทย์นี้มันก็เป็นโจทย์สมดุลอีกอันหนึ่งนะครับเอาดูคำถามแรกก่อนหาเจ้าตัวแรงตึงเชือกในสายเคเบิลก่อนอื่นก็คือเราต้องเขียนก่อนเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมของไอ้เจ้าตัววัตถุก่อนนะครับโดยปกติฟรีบอดี้ไดแกรมจะใช้งานเยอะในเรื่องของสมดุลนะครับมันมีแรงอะไรบ้างมีเชือกอยู่ปุ๊บก็แปลว่าต้องมีแรงตึงเชือกนะครับแรงตึงเชือกมันมี2ทิศทางเรากำลังมองแรงตึงเชือกที่กระทำกับเจ้าตัวคานอยู่นะฉะนั้นแรงตึงเชือกต้องพุ่งออกจากวัตถุที่เราสนใจเราไม่ได้มองแรงตึงเชือกที่กระทำกับกำแพงนะครับเรามองแรงตึงเชือกที่กระทำกับคานโอเคแล้วมีอะไรอีกตัวคานเองก็มีน้ำหนักนะครับ W นะครับห้อยตัว Bภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่าคานนะเขาใช้คำว่าบีมนะ BEA โดยปกติเราใช้คำว่าบีมคือลำแสงแต่ความหมายนี้ก็คือแปลว่าคานนะครับก็คือแท่งไม้สักแท่งนึงอ่ะแล้วก็คนนี้นะครับให้เขาในหนังสือนะเขาให้สัญลักษณ์เป็นW ห้อยตัว P ย่อมาจากคำว่า person นะครับ B ย่อมาจากคำว่า beam เขียนสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวครัวเรางงเขียนจบยังมีแรงอะไรอีกแรงN แล้วแรง N ต้องแบบไหนไปทางไหนชี้แบบไหนเอ่ยชี้ไปทางขวาชี้ขึ้นบนหรือว่าชี้เฉียงเฉียงอันนี้คือมันมุดไอ้เจ้าตัวมันมีเจ้าตัวหมุนยึดอยู่นะถ้ามันมีหมุนยึดเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวแรง N เนี่ยจะไม่ใช่ไปทางขวาอย่างเดียวกรณีที่ไปทางขวาอย่างเดียวเนี่ยกรณีที่ถ้าสมมติมีกำแพงอยู่ปุ๊บเนี่ยแล้วก็เรามีมวลอยู่ก้อนหนึ่งแล้วเราออกแรงดันมวลก้อนนี้นะครับโอเคแน่นอนว่ามันมีแรงอะไรบ้างเอ่ยมีเจ้าตัวน้ำหนักของมันนะครับและเจ้าตัวแรงเองมีเจ้าตัวแรงที่เราพยายามกันอยู่นี่แรงพยายามของเราไปทางนี้แล้วก็จะมีแรงเอ็นที่มันตั้งฉากกับผิวสัมผัสแต่นี่คือมันสัมผัสไหมมันไม่เชิงเรียกว่าสัมผัสนะมันคือมันเชื่อมติดกันเลยนะครับฉะนั้นเจ้าตัวแรง R ตัวเนี้ยไอ้เจ้าตัวแรงปฏิกิริยาตัวเนี้ยมันจะทำมุมเฉียงเฉียงถามว่าทำไมมันทำมุมเฉียงเฉียงเพราะเนื่องจากว่ามันมีแรงในแนวราบกับแรงในแนวดิ่งเนี้ยพร้อมๆกันพอถ้ายึดแบบนี้เสร็จพอถ้าเกิดว่ายึดแบบนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เขียนเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยหนึ่ง
ี่เป็นกำแพงแล้วก็อันนี้เป็นตัวยึดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแค่ตัวคานนะครับซึ่งอ้าวอยู่ดีๆมันหายไปได้ไงงงวาดใหม่ก็ได้ซึ่งแรงที่กระทำเนี่ยมันจะมีทั้งสองแนวเลยนะครับก็คือแรงในแนวรากครับแล้วก็แรงในแนวดิ่งพร้อมๆกันรวมกันเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นแรง R รับแรงรับ R ทำมุมเซต้าฉะนั้นตัวแรง R ตัวนี้นะครับก็จะทำมุมเซต้าใดๆแรง R ตัวนี้เป็นแรงที่เกิดจากเจ้าตัวคานเนี่ยยึดติดกับเจ้าตัวผนังไม่ใช่แค่สัมผัสนะครับถ้าแค่สัมผัสเฉยๆเนี่ยเจ้าตัวแรง R เนี่ยมันต้องอยู่ในแนวเดียวกับเจ้าตัวคานนะครับทีนี้ทำไมต้องมีเจ้าตัวแรง R ตัวนี้ด้วยถ้าไม่มีแรง R ตัวนี้เกิดอะไรขึ้นมันจะสมดุลได้ไหมถ้าเราสังเกตนะเจ้าตัวแรงตึงเชือกตัวนี้ถ้าเราแตกแรงตึงเชือกตัวนี้มันให้อยู่ในแนวแกน x กับแกน y ในแนวแกน x ก็คือแรงตึงเชือกตัวนี้จะมีทิศไปทางไหนมีทิศไปทางซ้ายมือแล้วถ้าเกิดว่ามันมีแรงทิศไปทางซ้ายมืออย่างเดียวเนี่ยแต่ไม่มีแรงไปทางขวามือว่าระบบจะสมดุลได้ไหมว่าระบบจะสมดุลไม่ได้ฉะนั้นก็เลยต้องมีเจ้าตัวแรง R ตัวนี้นะครับเพื่อที่ทำให้เจ้าตัวแรง R ตัวนี้มันไปสมดุลกับเจ้าตัวแรงดึงเชือกนะครับโอเคขออนุญาตเขียนเจ้าตัวฟรีบอดี้ไดแกรมอีกเพิ่มเติมหน่อยนึงนะไอ้นี่คือรูปโจทย์นะครับซึ่งอาจจะดูเล็กแล้วก็ดูซับซ้อนนิดหนึ่งขอขยายเจ้าตัวรูปตัวนี้แหละนะครับหรือโอเคขอเขียนเฉพาะแค่แรงเดียวนะนะครับน้ำหนักของคนนะครับแล้วก็น้ำหนักของเจ้าตัวคานนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวแรง Rเฉียงๆเนี่ยนะครับทำมุมเซต้าใดๆนะครับแล้วก็มีแรงตึงเชือกที่ปลายข้างหนึ่งนะครับทำมุมขอใช้สัญลักษณ์เป็นตัวฟีโอเคทีนี้จะตัวแรงมันมีอยู่2แรงคือแรง R กับแรง T เนี่ยมันยังไม่อยู่ในแนวแกน x แกน y ฉะนั้นเราก็ต้องทำไงทำการแตกแรงมันนะกลายเป็นcos เซต้ากับ r sin เซต้าเพื่อความง่ายในการคำนวณ นะครับแรง t ก็เช่นเดียวกันเนาะนะครับก็จะกลายเป็น t อะไร t cos v แล้วก็ t sin v ครับพอแตกปุ๊บจะทำเครื่องหมายยิ่งดียิ่งดีเพราะว่าเจ้าตัวแรงอันนี้เราไม่เอาแล้วทีนี้เราก็เขียนระยะห่างนะครับเจ้าตัวน้ำหนักของ W เนี่ยอยู่ห่างจากจุดหมุนนะครับเป็นระยะ L ส่วน2แล้วก็ระยะห่างของคนนะครับจากจุดหมุนเป็นสมมติว่าเป็นระยะตัว d เล็กแล้วกันเนาะซึ่งโจทย์เขาบอกมาให้นะว่าไอ้เจ้าตัว d เล็กของเราเนี่ยมันมีค่าเท่ากับกี่เมตรดีเลขของเรามีค่าเท่ากับ2เมตรนะครับแล้วก็เจ้าตัวคานของเราเนี่ยยาว8เมตรฉะนั้น L ส่วน2ก็คือ4เมตรแต่เราเขียนสัญลักษณ์ไปก่อนนะเวลาเราทำโจทย์พวกเนี่ยให้พยายามแทนสัญลักษณ์ไปก่อนแล้วก็สุดท้ายค่อยแทนด้วยตัวเลขโอกาสผิดมันจะน้อยกว่า
โอเคนี่คือฟรีบอดี้ไดแกรมของเจ้าของระบบนี้นะครับสิ่งที่สำคัญคือเจ้าตัวแรง R ตัวนี้แหละนะครับถ้าเราเขียนแรง R ผิดนะผิดทิศเนี่ยสมมติว่าเขียนแค่แนวดิ่งอย่างเดียวก็จะทำผิดเพราะถ้าเกิดว่าเขียนแรง R ตัวนี้เฉพาะแค่แนวดิ่งอย่างเดียวเกิดอะไรขึ้นมันก็จะไม่มีแรงไปสมดุลกับเจ้าตัวแรงตึงเชือกถ้าเขียนเฉพาะแค่แนวนอนอย่างเดียวก็ไม่ถูกนะครับว่าเป็นไปได้ไงเนี่ยว่ามันไม่มีแรงกระทำกับเจ้าตัวคานอีกปลายข้างหนึ่งเนี่ยในแนวดิ่งฉะนั้นวิธีการที่เซฟที่สุดก็คือเขียนให้มันอยู่แบบเฉียงๆทำมุมเอียงเพราะมันจะมีทั้งแรง R ในแนวราบกับแรง R ในแนวดิ่งทั้งคู่นะครับโอเคจากนั้นเราก็ใช้หลักการสมดุลธรรมดานะเพราะว่าโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์สมดุลก็คือเราต้องคิดสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งกับสมดุลต่อการหมุนนะครับพิจารณาในแนวดิ่งก่อนนะครับสมดุลแนวดิ่งสมดุลแนวดิ่งก็คือผลรวมของแรงในแกน y มีค่าเป็นเท่าไหร่มีค่าเป็น0นะครับนั่นก็คือผลรวมของแรงขึ้นมีค่าเท่ากับผลรวมของแรงลงนะครับแรงขึ้นมีกี่แรงมีกี่แรง2แรงคืออ่ะ sin θ กับ t sin φ นะครับอ่ะ sin θ บวกกับ t sin φ แรงลงมีกี่แรงก็2แรงเช่นเดียวกันนะก็คือน้ำหนักของคนบวกคานหรือว่าคานบวกคนโอเคทีนี้เนื่องจากว่าตอนนี้ตัวแปรจะเริ่มเยอะแล้วนะครับฉะนั้นเราก็สามารถที่จะแทนตัวเลขลงไปก่อนเพื่อที่จะลดจำนวนตัวแปรลงมานิดหนึ่งนะก็คือตัว r กับตัว t เป็นไงเรารู้ยังโจทย์ไม่ได้บอกมาแล้วก็เป็นสิ่งที่โจทย์เขาถามด้วยนะครับโอเคฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมี2ตัวแปรก็แปลว่ามันต้องมีอย่างน้อยกี่สมการ2สมการนะครับโอเคแล้วก็จัดการแทนตัวเลขไปก่อนนะเพื่อที่จะลดเจ้าตัวสมการให้มันดูซับซ้อนน้อยลงมานิดหนึ่งsin θ ทำอะไรไม่ได้นะครับ t sin φ φ เขาบอกมาให้คือเท่าไหร่เอ่ย53องศานะครับแล้วก็น้ำหนักของคาน200นิวตันน้ำหนักของคน600นิวตันนะครับสาย53เท่าไหร่คิดนาน4ส่วน5นะครับ4ส่วน5เราจำพวกสายของแต่ละมุมทุกอันให้ได้แล้วก็ค่อยวาด3เดียวนะครับเพราะถ้าเกิดให้เรานั่งจำสายคอสแทนของแต่ละมุมเนี่ยตายกันพอดีนะครับให้เราจำสายของมุมหลักๆนะสาย30เท่าไหร่ซาย30 1 ส่วน 2ถ้าเรารู้ซาย30เราก็จะรู้ซายของ60ไปโดยปริยายเพราะว่า30กับ60เนี่ยมันเวลาเขียนสามเหลี่ยมมุมฉากมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอันเดียวกันนะครับถ้าของ53นะครับถ้าเกิดเป็นของมุม53ก็คือเราอาจจะจำซาย37หรือซาย53ก็ได้แล้วเราก็วาดรูปอะไรวาดรูปสามเหลี่ยมธรรมดาสมมติว่านี่เป็นสามเหลี่ยมปุ๊บถ้าอันนี้เป็นมุมสมมติว่าเป็นมุม37แล้วกันรูปไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องเป็นมุมเท่าไหร่53นะครับถ้าจำไซน์37ไซน์37เท่าไหร่3ส่วน5 3ส่วน5แล้วก็จะรู้ว่าด้านที่เหลือก็คือ4ทีนี้เราจะถามอะไรเกี่ยวกับมุม53เราก็ตอบได้หมดนะครับฉะนั้นเวลาจำยึดตัวพวกนี้เนี่ยให้เราจำเป็นสามเหลี่ยมหรือบางคนจะใช้ในการหักมือก็ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรโอเคจากนั้นแทนค่าไปนับก็ได้ออกมาเป็น r sin theta ครับบวก4ส่วน5 t เท่ากับ800นิวตันนะครับไปต่อไม่ได้แล้วก็ตั้งค้างไว้เป็นสมการที่1โอเคอันนี้คือเมื่อกี้เราคิดสมดุลในแนวดิ่งนะครับทีนี้ถัดมาคือสมดุลในแนวราบ
สมดุลแนวราบในที่นี้แปลว่าอะไรส่วนรวมของแรงในแนวแกน x มีค่าเป็น0อ่ะนั่นก็คือผลรวมของแรงที่ไปทางซ้ายนะครับเท่ากับผลรวมของแรงที่ไปทางขวาแรงไปซ้ายมีแรงอะไรบ้างเอ่ยขอย้อนขึ้นไปดูนิดนึงแรงไปทางซ้ายก็คือ t cos b แรงไปทางขวาก็คือ r cos theta นะครับ t cos b คือแรงไปทางซ้ายแรงไปทางขวาคือ r cosเซต้านะครับโอเคจัดการแทนข้ามสักหน่อยหนึ่งนะคอสฟรีคอสของมุม53องศานะครับเท่ากับคอสเซต้านะครับคอส53คือดูจากรูป3 3.5 นะครับ 3.5 ครับก็แทนค่าไปเนาะทีคูณด้วย3ส่วน5มีค่าเท่ากับ r cos theta นะครับย้ายข้างไปนะครับ t ก็จะมีค่าเท่ากับ5ส่วน3 r cos theta ตัว t ตกตัวไปตั้งเป็นสมการที่2นะครับแต่ในที่นี้อาจารย์ลืมไปว่ามันยังมีอีกตัวแปรนึงที่ยังไม่รู้คือตัวแปรอะไรเซต้าโจทย์เขาบอกไหมไม่ได้บอกฉะนั้นโจทย์ว่านี่จริงๆไม่ใช่แค่2ตัวแปรนะมันเป็น3ตัวแปรถ้า3ตัวแปรก็แปลว่าต้องใช้กี่สมการเป็นขั้นต่ำ3สมการนะตอนนี้คือเรามีแค่2สมการแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้นะครับโอเคแล้วแล้วสมการที่3หามาจากไหนล่ะสมดุลในแนวราบกับแนวดิ่งเราใช้ไปแล้วเรายังมีสมดุลต่อการอะไรอีกสมดุลต่อการหมุนต่อนะครับสมดุลการหมุนนะครับสมดุลการหมุนก็คือผลรวมของโมเมนต์เท่ากับ0สมดุลต่อการหมุนในที่นี้เราใช้ตรงไหนเป็นจุดหมุนตรงไหนเอ่ยที่มันหมุนได้ตรงที่เขาเอาคานเนี่ยติดกับหมุดนะครับอ่ะตรงนี้คือเขาเรียกเป็นจุดหมุนนะครับอ่ะแล้วก็มีแรงอะไรกระทำกับมันบ้างเอ่ยอาจารย์ขอแอบขโมยรูปนี้ใช้แล้วกันเนาะนะครับนี่จุดหมุนอยู่นี่นะครับคนนะครับมีน้ำหนักของคนแล้วก็คานครับน้ำหนักของคาน W ห้อย B คนอยู่ห่างจากจุดหมุนนะครับเป็นระยะ D นะครับส่วนเจ้าตัวน้ำหนักของคานเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งครึ่งหนึ่งของความยาวครึ่งหนึ่งของคานก็คือ L ส่วน2นะครับโดยที่ L ส่วน2ในที่นี้มันมีค่าเท่ากับ4เมตร D มีค่าเท่ากับ2เมตรโจทย์เขาบอกมาให้นะครับอ่ะแล้วก็มีเจ้าตัวแรงตึงเชือกอยู่นะครับแรงตึงเชือกคือแตกเวสเทลออกมานะนะครับแนวราบเป็น t cos ฟรีแล้วก็แนวดิ่งเป็น t sin ฟรีมีแรง r อีกมีแรง r อีกเนื่องจากว่าเจ้าตัวแรง r ตัวเนี้ยมันอยู่ที่ตรงไหนจุดหมุนใช่ไหมมีโมเมนต์ของแรง r ไหมไม่มีแล้วก็โมเมนต์ของแรง t cos ฟรีมีไหมแรง t cos ฟรีนี่มันพุ่งไปหาอะไรพุ่งไปหาจุดหมุนเช่นเดียวกันแรงไหนก็ตามเนี่ยที่มันพุ่งไปหาจุดหมุนนะหรือว่าออกจากจุดหมุนนะแรงนั้นน่ะจะไม่คิดโมเมนต์โมเมนต์จะเป็น0นะนะครับฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่กี่แรงนั่นเองที่เราต้องคิดโมเมนต์น้ำหนักของคนน้ำหนักของคานแล้วก็ t sinทีนี้มาพิจารณาต่อว่าแล้วไอ้เจ้าตัวน้ำหนักของคนกับน้ำหนักของคานนี่มันทำให้เกิดโมเมนต์อะไรที่จุดหมุนอยู่นี้นะครับน้ำหนักของคนจะทำให้เจ้าตัวคานนี่เป็นไงหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับน้ำหนักของคานจะทำให้เจ้าตัวระบบนี้เป็นไง
หมุนตามเข็มนาฬิกาแต่ว่าเจ้าตัวทีซาเซต้านี่เป็นไงมันจะคอยช่วยพยุงใช่ปะมันทำให้เกิดโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกานะครับโอเคทีนี้เราจะได้ว่าจากสมดุลต่อการหมุนนะครับผลรวมของโมเมนต์ตามมีค่าเท่ากับผลรวมของโมเมนต์ทวนนะครับโมเมนต์ตามมี2แรงที่กระทำที่ทำให้เกิดก็คือน้ำหนักของคนกับน้ำหนักของคานน้ำหนักของคน W ค่อย P นะครับ W ค่อย P คนอยู่ห่างจากจุดหมุนเป็นระยะตีเล็กนะครับบวกกับน้ำหนักของคานนะครับคานอยู่ห่างจากจุดหมุนเป็นระยะ L ส่วน2นะครับแล้วก็เท่ากับเจ้าตัวโมเมนต์ทวนก็คือ T sin phi T sin phi นี่อยู่ห่างจากจุดหมุนเป็นระยะ L นะครับเป็นระยะ L L คือความยาวของเจ้าตัวขานนะ L มีค่าเท่ากับ8เมตรนะจากโจทย์แล้วก็ D มีระยะเท่ากับ2เมตรโจทย์เขาบอกมาให้โอเคจากนั้นเราก็จัดการแทนค่าต่างๆลงไปนะครับน้ำหนักของคน600นิวตันนะครับคนอยู่ห่างจากจุดหมุน2เมตรนะครับน้ำหนักของคานเท่าไหร่200นิวตันนะครับแล้วก็ตำแหน่งของน้ำหนักของคานเนี่ยอยู่ห่างจากจุดหมุน L ส่วน2ก็คือ4เมตรนะครับเท่ากับ t แล้วก็ sin phi phi คือ53นะครับก็ได้ออกมาเป็น4ส่วน5โอเคนะซ้ายมือเอาคิดเลขสักหน่อยหนึ่งนะนะครับ1,200ครับบวกกับ800เท่ากับ t size ตรงนี้มันยังขาดอีกตัวหนึ่งคือคูณกับ8เมตรนะเลข8ตรงนี้อาจารย์ที่ไม่พอแล้วจะเขียนหนูไม่ได้นะครับ l t size 53ก็คูณกับ l l คือ8เมตรนะครับหลับแล้วหลับแล้วนะครับก็ได้มาเป็น8นะครับ t แล้วก็คูณด้วย4ส่วน5จากสมการนี้เราสามารถที่จะหา t โดยปริยายเลยนะเพราะว่ามันไม่มีตัวแปรอื่นโผล่มาเลยนะนะครับมันไม่มีเซต้าโผล่มานะครับจากตรงนี้เราแค่สมการหาค่า t นะได้ค่า t ออกมาเท่ากับ 312.5 นิวตันนะครับพอได้ตรงนี้มาเสร็จปุ๊บที่เหลือก็คือการแก้สมการละที่เหลือไม่ใช่ฟิสิกส์ละเป็นคณิตศาสตร์ทั้งรุ่นละนะครับแล้วแต่เรานะว่าเราจะใช้เทคนิคไหนในการแก้สมการนะครับซึ่งอาจารย์ก็จะเสนอในแบบที่หนังสือเซอร์เวย์เขาทำนะก็คือตอนนี้เรามีสมการ1 2 3มาแล้วครับซึ่งเจ้าตัว t ตอนนี้คือเราได้เข้ามาเป๊ะๆแหละมันก็ดีตรงที่ว่ามันจะทำให้การแก้สมการนี้มันง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าสมการที่3เนี่ยมันไม่ติดตัวแปรอื่นเลยนะครับโอเคจากนั้นก็ทำการแก้สมการนะครับหาตัวอะไรหาตัว r กับตัวเซต้าคือหลักๆอ่ะโจทย์เขาอยากรู้ตัว r นะเซต้าเขาไม่ได้อยากรู้แต่หนีไม่พ้นอ่ะถ้าจะหาตัว r ก็ต้องรู้เซต้าอยู่ดีนั่นแหละนะครับโอเคทีนี้จากสมการที่1นะครับจากสมการที่1จากสมการที่1ถ้าเราแยกข้างนะครับสมการที่1ว่าไงล่ะจากขอแอบขึ้นไปดูสักหน่อยนึง r sin θ บวก 405t เท่ากับ800นะครับถ้าย้ายข้างไปนะให้เหลือแค่ให้ทางซ้ายมือเหลือเฉพาะแค่ r sin θ นะเท่ากับ800แล้วก็ลบกับ4ส่วน5 t
นะครับซึ่งเจ้าตัว t บังเอิญว่าเรารู้แล้วไงว่า t ตัวเนี้ยคือ 312.5 แล้วก็จัดการแทนตัวเลขไปนะครับ800ลบกับ4ส่วน5แล้วก็คูณกับ 312.5 นะครับอาจารย์ขอไม่เขียนหน่วยก่อนนะเดี๋ยวมันจะลบลงหลังนะครับจะได้ออกมาเท่ากับ r sin theta เนี่ยมีค่าเท่ากับ550นะครับได้ r sin theta เท่ากับ550นะครับขอเรียกเป็นสมการที่4ทีนี้จากสมการที่2นะครับจากสมการที่2 t มีค่าเท่ากับ5ส่วน3 r cos theta นะครับย้ายข้างไปให้เหลือแค่ r cos theta r cos theta ก็จะมีค่าเท่ากับ 3t ส่วนด้วย5แล้วก็แทนค่าแรงตึงเชือกไปนะแรงตึงเชือกคือ 312.5 ลงไปนะครับคิดเลขออกมาแล้วได้ออกมา r cos theta มีค่าเท่ากับ 187.5 นะครับได้มาเป็นสมการที่5ที่เขาทำอย่างนี้คือเขาจะพยายามกำจัดเจ้าตัวเซต้ากำจัดเซต้าถ้าเราสังเกตนะข้างบนมีสายเซต้าข้างล่างมีคอสเซต้าทีนี้ทำไงโอ้มีสารพัดวิธีเลยเอาสมการที่4ยกกำลัง2บวกกับสมการที่5ยกกำลัง2ก็ได้นะครับแต่ในหนังสือนี้เขาจะใช้การหาค่าแทนเซต้าก็คือเขาจะหาเซต้าก่อนนั่นแหละนะครับก็คือเอาสมการที่4หารด้วยสมการที่5นะครับก็ได้ออกมาว่าอะไรเอ่ยนะครับ r sin theta หารด้วย r cos theta ตัว r ก็ตัดหายไปนะก็ได้ออกมาเป็นแทน theta นะครับแทน theta ได้ออกมาเท่ากับ550ก็หารด้วย 187.5 นะครับกดเครื่องคิดเลขปุ๊บได้มาเท่ากับ 2.93 ทีนี้เจ้าตัว theta ก็จะมีค่าเท่ากับ arc แทนของ2.93 นะครับซึ่งกดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วได้ออกมาเท่ากับ 71.17 องศาโอเคจดข้อนี้เขาอยากรู้เซต้าด้วยเขาอยากให้โชว์ว่าได้เซต้าด้วยแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นนะจดไม่ได้ถามเซต้านะครับทีนี้พอรู้เซต้าเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วอ้าวกระดาษอาจารย์หมดพอดีขอแอบเขียนข้างๆให้กันไอ้โปรแกรมนี้มันบอดอนมันเติมกระดาษไม่ได้นะมันเติมหน้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าอาจารย์ต้องเพิ่มหน้ากระดาษหน่อยนึงคืออาจารย์จะเขียนตัวใหญ่ๆเพื่อที่ให้คนข้างหลังมองเห็นไงโอเคนะครับทีนี้ก็จัดการหาเจ้าตัว r ออกมานะครับจากสมการที่2สมการที่2ถ้าเราย้ายค่าให้เหลือแค่ r อย่างเดียวนะก็ได้ออกมาว่า r มีค่าเท่ากับ3ส่วน5t แล้วก็หารด้วย cos θ นะครับแล้วก็จัดการแทนค่าไปนะ t แล้วก็รู้แล้วว่ามันมีค่าเท่ากับ 312.5 นิวตันนะครับหารด้วย5คูณกับ cos ของ θ คือ71นะครับ.17 องศากดเครื่องคิดเลขปุ๊บได้ออกมาเท่ากับประมาณ581นิวตันโอเคได้คำตอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นสรุปก็คือได้ตัวแรงตึงเชือกเท่ากับ 312.5 นิวตันแล้วก็ได้ตัวแรงปฏิกิริยาที่เจ้าตัวกำแพงเนี่ยกระทำกับคานเนี่ยเท่ากับ581นิวตันและเจ้าตัวแรงปฏิกิริยาที่กำแพงกระทำกับคานเนี่ยมันทำมุมประมาณ71องศาโอเคครบทุกกระบวนการนะโจทย์มันดูยาวเพราะว่าคณิตศาสตร์มันเยอะแค่นั้นเองก็คือมันต้องแก้3สมการนะครับแต่หลักๆ ก็คือโจทย์ข้อนี้คือใช้หลักของอะไรเอ่ยซิกมา f เท่ากับ0แล้วก็ซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0แค่นั้นเองแต่สำคัญคือเราต้องเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมให้ถูกต้องถ้าเราตกไปสักแรงหนึ่งเนี่ยหรือว่าเขียนทิศของแรงผิดไปสักแรงหนึ่งเนี่ย
ออกทะเลเลยนะแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้นะแต่คำตอบมันจะออกทะเลเลยนะครับโอเคครับนี่ก็คือจบบทที่11